ินมาเดินแบบพี่ติ๋มมาตัดสำหรับงานน้องหมา The More Dog Pa 2019นะครับซึ่งเป็นงานที่รวบรวมหมาไฮโซหลายๆตัวด้วยกันนะมาโชว์แล้วก็มีการเดินแบบและที่สำคัญเราก็เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญที่ได้เดินแบบนะครับงานนี้จัดขึ้นเฉพาะคนรักหมาโดยเฉพาะเลยนะครับและที่สำคัญก็มีไฮไลท์หนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจมากคือน้องหมาพันคอเคเชียนครับชื่อน้องคอลล่าที่มีสนนราคาถึง4ล้านบาทกันว้าวมากเลยใช่ไหมครับและเดี๋ยวเราจะพาไปดูและสัมภาษณ์เจ้าของว่าน้องเขามีอุปนิสัยยังไงมีความน่ารักยังไงเขาติดตามชมนะครับและตอนนี้มาขอตัวไปดูงานคร่าวๆข้างในก่อนแล้วก็ขอตัวไปเก็บตัวรอเดินแบบก่อนสวยๆนะครับและหลังจากนั้นเดี๋ยวจะพาเดินดูงานว่าจะมีความน่ารักยังไงรับรองเทปนี้น่ารักและวุ่นวายมากครับดูเสียงข้างหลังสับสนมากเลยแต่ละตัวมันต้องจะสู้กันแต่น่ารักนะครับชอบงานอย่างนี้และที่อยู่นี่ก็คือน้องเอลซ่านะครับมักเอาพามาเดินแบบด้วยน้องเอลซ่านี่เป็นยอร์คเชียร์เทอร์เรียของมาร์คเอมีอายุ7ปีแล้วตอนแหลมมากตอนแหลมมากมาตื่นเต้นดูแต่ละตัวนี่น่ารักมากเลยเจ้าของพามาจัดเต็มกับสุดฤทธิ์แต่น้องเอลซ่านี่ใช้ความสวยก็พอแล้วแบบวันนี้นะครับมาร์คก็ถูกบรีฟมาในแนวสปอร์ตชิคคัลเลอร์ฟูลนะครับก็เลยจัดมาในรูปแบบของกุชชี่ทั้งลุกตัวแจ็คเก็ตทั้งนอกกับชุดวอร์มนี้นะครับเป็นชุดมาจากกุชชี่นะครับหลายซีซั่นแล้วแล้วข้างในเสื้อทีเชิร์ตก็เป็นของกุชชี่นะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะฮะส่วนแว่นตาเนี่ยมาเพิ่มความสดใสด้วยแว่นตาของฟาเรลวินเลียมนะครับชาแนลลิมิเต็ดเช่นกันถึงจะแต่งตัวยังไงก็คอนเซ็ปต์ก็ไม่ลืมผ้าพันคอนะครับก็เลยใส่ผ้าพันคอของแฮร์เมสสีแดงนะครับหมวกก็ของกุชชี่ครับและก็เพิ่มความสดใสความเปล่งประกายด้วยเพิ่มความสดใสด้วยกำไลข้อมือคริสตัลของชาแนลนะครับส่วนหูฟังนี่ก็ของชาแนลเช่นกันอันนี้มีไม่กี่อันในประเทศไทยนะรองเท้าก็เป็นสนิเกอร์ลิมิเต็ดจากชาแนลฮาร์เรวิลเลียมเช่นกันนะครับกระเป๋าเมื่อออกมาเพิ่มรายละเอียดให้ดูเยอะและล้นตามคอนเซ็ปต์ของบุญล้นนะครับเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์ของชาแนลเช่นกันครับทั้งสองใบเลยแค่นี้มันก็โอเคพอที่จะขโมยซีนทุกคนแล้วใช่ไหมล่ะแล้วมันก็ยืนอยู่กับพี่อะไรครับลิศครับพี่ลิศนะครับมาดูน้องหมาน้องหมานี่พันอะไรครับคอเคเชียนน้องหมาพันคอเคเชียนอธิบายนิดนึงครับว่าเขามีลักษณะยังไงแล้วก็เห็นบอกเป็นโครงสร้างใหญ่กว่าอะไรนะทิเบตันมาถึงคือคอเคเชียนเขาจะใหญ่ที่โครงสร้างครับไม่ได้ใหญ่ไม่ได้พองที่ขนอย่างเดียวแล้วน้ำหนักเขาเยอะเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาเป็นสายพันธุ์ที่1ใน10สายพันธุ์ของโลกที่ใหญ่ที่สุดว้าวว้าวนี่ครับแล้วน้องคนนี้เขากี่ขวบแล้วครับตอนนี้3ขวบแล้ว3ขวบสนนราคาอยู่ที่ล่าสุดมีคนเคยขอซื้ออยู่ที่4 ล้าน4ล้านบาทว้าวว้าวเลยครับ4ล้านบาทน้องคอเคเชียนนี่เขาเลี้ยงยากมั้ยครับพี่ถ้าคนเคยเลี้ยงสุนัขที่ขนก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ก็ได้เพียงแค่ถามน้องเป่าขนเขาจะดุไหมครับเนี่ยจับได้ไหมฮะจับได้เลยสำหรับตัวของเราจับได้เลยแต่ว่าตามสายพันธุ์ของเขาจริงๆเขาก็จะระแวดระวังแล้วก็ปวดพื้นที่เพราะฉะนั้นก็จะมีความดุอยู่ในตัวของเขาแล้วนี่เขาจะขยำผมไหมนี่จะขยำผมเลยอ๋อเห็นอย่างนี้แล้วเขาปวดอ๋อ
อ๋อแล้วถ้าเกิดเป็นลูกของเขาประมาณตัวเท่าไหร่ครับถ้าเกิดลูกเขาเป็นเกรดนำเข้าตอนนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณ 80,000 ถึง 150,000 80,000 ถึง 150,000 โอ้นี่ใหญ่เพราะโครงสร้างเขาแล้วตัวนี้คือเขาเลี้ยงยากไหมพี่เลี้ยงต้องอยู่ห้องแอร์หรือเปล่าของเราเลี้ยงพยายามเลี้ยงให้อยู่พัดลมให้เยอะที่สุดแต่อยู่ห้องแอร์เฉพาะตอนนอนครับเพื่อกันยุงอ๋อแต่ว่าเราพยายามให้เขาปรับสภาพให้เข้ากับประเทศไทยให้ได้ให้เยอะที่สุดขอบคุณครับพี่ครับครับสมกับเป็นป่ามักมกมวกนะคะน่ารักมากเลยครับในงานก็จะมีอุปกรณ์น่ารักน่ารักอย่างเงี้ยไฮโซมากเดินดูปกตินะครับจะเป็นงานเทสซึ่งรวมสัตว์หลายๆอย่างแต่ครั้งนี้เป็นพิเศษเฉพาะคนรักหมาโดยเฉพาะเลยนะครับเมื่อกี้เดินแบบโอ้โหคนฮือฮามากเปล่าไม่ใช่คนฮือฮาหรอกหมามันฮือฮาเต็มเลยหลังจากผ่านความวุ่นวายของน้องหมาระหว่างการเดินแบบมาโอ้โหตายที่เขาว่าเอฟเฟกต์เด็กสัตว์เนี่ยเป็นอะไรที่คาดการไม่ได้นะครับแล้วควบคุมไม่ได้ก็ต้องโชว์ความน่ารักอย่างนี้แหละนะครับแต่ก็มีความสุขนะครับเราได้ที่เราได้มาร่วมงานอย่างนี้ซึ่งเป็นงานดีๆของทางห้างเดอะมอลล์ที่จัดกันทุกปีนะครับแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่เฉพาะโดยสัตว์เฉพาะโดยน้องหมาเลยทีเดียวเหมาะสำหรับคนรักหมานะครับถ้าใครมีโอกาสมาร่วมงานก็คิดว่าต้องประทับใจเหมือนรักแน่นอนซึ่งวันนี้มันก็เดินแบบก็ได้เดินแบบทุกปีเนาะก็จัดแฟชั่นสวยๆ mix and match มาเดินแบบกับน้องเอลซ่าปังมากเดี๋ยวคอยดูนะครับปีหน้ามักจะเอาน้องตัวไหนมาเดินแบบกันและอย่าลืมติดตามรายการมาร์คมากๆนะครับซึ่งตอนนี้มักได้ create content ที่เข้มข้นมากขึ้นพาไปดูอะไรที่มีความหายากมีความน่าตื่นเต้นมากขึ้นเพื่อคุณผู้ชมได้มีความสุขแล้วมีสาระมากขึ้นนะฮะก็อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้มันก็เหนื่อยแล้วเพราะว่าวุ่นวายมากกว่าจะยืนเดินรอคิวอะไรเงี้ยเกือบ2ชั่วโมงเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับไปหาอะไรดื่มให้ชุ่มฉ่ำใจก่อนแล้วตอนนี้มาร์คและน้องเอลซ่าสุดสวยขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการมาร์คมากๆใหม่นะครับในอาทิตย์หน้าบ๊ายบายมาร์ค